เศรษฐาประกาศชัดเก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อไทยลงตัวแล้วอุกตอบสุดาวันนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวหรือไม่บอกอยู่ในการดูแลของผมขอบคุณบิ๊กตู่ให้เกียรติตั้งผู้บัญชาการตำรวจใหม่รกตำรวจขออีกครั้งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลของสนามบินสุวรรณภูมิและต่อมาที่สนามบินภูเก็ตว่าตนมารับฟังข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเพราะจุดแรกที่นักท่องเที่ยวมาถึงคือสนามบินจึงอยากมาฟังความคิดเห็นในส่วนข้อมูลพื้นฐานปัญหาที่เกิดขึ้นและรับฟังว่าอนาคตอยากจะทำอะไรทีมงานของเราจะได้มีการไปร่างนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าอากาศยานรวมถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวซึ่งตนคิดว่าทีมงานของพรรคเพื่อไทยมีความเชื่อว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในระยะสั้นคือการท่องเที่ยวที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเรื่องของการเตรียมการรับฟังข้อมูลทุกภาคส่วนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเรายังไม่ได้เข้ามาบริหารอย่างเต็มที่จึงต้องมีการรับฟังข้อมูลไปก่อนเพื่อเตรียมที่จะวางแผนซึ่งในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาในประเทศไทยเพียง 30% ที่ผ่านมาทราบว่าเขาเป็นสัดส่วนที่สำคัญมากสำหรับการท่องเที่ยวขณะที่ประเทศจีนเองเผชิญสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจึงไม่พยายามที่จะสนับสนุนนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวต่างประเทศแต่เขาก็ต้องการเดินทางออกมาเที่ยวดังนั้นเราจึงพยายามทำให้ง่ายต่อการเข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยการเดินทางเข้าประเทศซึ่งเป็นเรื่องต้นๆที่เราต้องบริหารจัดการให้ดีดังนั้นจึงต้องมีการมาพูดคุยเรื่องของการทำวีซ่าและหน่วยงานที่รองรับก็ต้องมีความพร้อมในส่วนของสนามบินเองและความมั่นคงต่างๆโดยทุกภาคส่วนต้องมีการเตรียมการสำหรับจังหวัดภูเก็ตที่เป็นพื้นที่แรกในการลงพื้นที่นี้ปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจึงมาดูพื้นที่ก่อนและจะไปดูพื้นที่อื่นต่อไปพร้อมยอมรับว่ามีการพูดคุยเรื่องการขยายท่าอากาศยานทั้งภูเก็ตสุวรรณภูมิและเชียงใหม่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรับฟังเพื่อนำข้อมูลไปปรึกษากับทางสภาพัฒน์ว่าแผนงานจะเป็นอย่างไรรวมถึงการขยายรันเวย์นอกจากนี้ยังยอมรับว่าทราบถึงปัญหาต่างๆทั้งเรื่องตั๋วแพงกระเป๋าและรถโดยสารสาธารณะเมื่อถามว่าตอนลงหาเสียงที่จังหวัดพังงามีการสอบถามถึงเรื่องการสร้างสนามบินการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือไม่นายเศรษฐาระบุว่าจะต้องปรึกษาสภาพัฒน์ก่อนเรื่องอยู่ในแม่แบบอยู่แล้วให้ติดตามกันต่อไปเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากสนามบินภูเก็ตใกล้จะถึงจุดที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดแล้วเมื่อถามว่าในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจะดูแลในเรื่องเศรษฐกิจขณะนี้ตำแหน่งต่างๆมีความชัดเจนแล้วหรือยังนายเศรษฐาระบุว่ามีความเป็นรูปร่างมากขึ้นขอให้อดใจอีก 3-4 วันคาดว่าน่าจะจบได้ขอให้อดใจรออีกสักนิดนึงทั้งต้องให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมีหลายพรรคเมื่อถามว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยลงตัวแล้วหรือยังนายเศรษฐากล่าวว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยลงตัวหมดแล้วเมื่อถามต่อในส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่เคยยืนยันว่าต้องการกระทรวงเหมือนที่เคยยื่นข้อเสนอไว้นายเศรษฐาระบุว่าเรื่องนี้ขอให้ใจเย็นนิดนึงในวันนี้มีการลงมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวมีการควงว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวมาด้วยได้หรือไม่นายเศรษฐายิ้มและหัวเราะพร้อมปฏิเสธตอบคำถามว่าคำถามต่อไปครับขณะที่นายเศรษฐาจะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคั่วปรมว.คลังเลยหรือไม่เพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจนายเศรษฐากล่าวว่าคงอยู่ในพรรคเพื่อไทยขอเวลานิดนึงส่วนที่มีกระแสข่าวระบุว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในไม่กี่วันนี้นายเศรษฐาตอบสั้นๆว่าใช่ครับเมื่อถามต่อว่าในวันจันทร์หน้าจะสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยใช่หรือไม่นายเสราฐากล่าวว่านั่นเป็นความคาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีเราอยากให้มีการนับหนึ่งได้แล้วแต่ความเป็นจริงนับหนึ่งไปแล้วเนื่องจากมีการรับสนองพระบรมราชโองการต่อไปคงเป็นเรื่องการจรวดสอบรายชื่อการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์รวมถึงแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและจะได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกซึ่งตนอยากให้เร็วที่สุด
เพราะเรามีภาระเร่งด่วนและครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เดือดร้อนเมื่อถามต่อว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะมีวาระเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าต้องขอรวบรวมทั้งหมดก่อนและจะแถลงให้ทราบเพราะเป็นหลายๆเรื่องที่เร่งด่วนรวมถึงการรับฟังกรณีภาคประชาชนอย่างอีวัฟที่มีการรวบรวมรายชื่อในส่วนของการประชุมกตำรวจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลื่อนเคาะตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจเพื่อรอนายกรัฐมนตรีเป็นคนดำเนินการนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องคอยก่อนให้ผ่านการถวายสัตย์ก่อนรวมถึงต้องมีการแถลงนโยบายจากนั้นแล้วแต่กตำรวจจะมีการนัดประชุมเมื่อไหร่และขอบคุณท่านที่ให้เกียรติส่วนที่ทางนายวิษณุเครืองามมีการวางไทม์ไลน์ว่าเป็นช่วงปลายเดือนกันยายน2566นั้นคาดว่าจะเร็วกว่านั้นได้หรือไม่นายเศรษฐาระบุว่าจะพยายามครับส่วนตัวอยากให้เร็วกว่านั้นเพราะมีหลายเรื่องเร่งด่วนเช่นเรื่องท่องเที่ยวเพราะเป็นไฮซีซั่นถ้ามีมาตรการอะไรออกไปนักท่องเที่ยวต้องแพลนล่วงหน้าเช่นประเทศจีนในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งมีเทศกาลวันชาติการที่จะออกมาระยะยาวจะต้องใช้เงินเยอะถ้าเราออกมาตรการมารองรับคาดการเอาไว้เพราะอยากให้มีการนับหนึ่งได้แล้วทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการควงว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยววอและกีฬาและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยหรือไม่นายเศรษฐาปฏิเสธที่จะตอบคำถามบอกว่าพูดเองเองก่อนที่จะหัวเราะอย่างอารมณ์ดีและในช่วงเวลาดังกล่าวนางสาวสุดาวันก็ยิ้มหัวเราะชอบใจด้วยเช่นกันและมีอาการเขินเล็กน้อยขณะเดียวกันในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์นายเศรษฐายังได้ถ่ายรูปร่วมกับนางสาวสุดาวันและนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุรีเดชที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมหัวเราะอย่างอารมณ์ดีและทั้งสองคนก็ไม่มีใครปฏิเสธเรื่องตำแหน่งจากนั้นนายเศรษฐาบอกว่าทั้งสองคนอยู่ในการดูแลของผมถูกห้ามไม่ให้พูดเรื่องนี้